คักบ่พี่น้องเฮ็ดล้างลมพี่น้อง FC มาเด้อมาเก็บเฮ็ดนํากันสวัสดีจ้าพี่น้อง FC สุขสุขวันจ้ามื้อนี้พาพี่น้อง FC มาหล่อปลาอันเก็บเฮ็ดน้ําล้มเฮ็ดเกิดตามธรรมชาติจ้ามาลุยกันเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้ชอง่ามๆเลยจ้าพี่น้องมื้อนี้นี่อ่อนซ่อนจ้าพี่น้องเฮ้ยพี่น้องเบิ่งจ้าสวยไหมจ้าทุกคนเป็นช่อเป็นสั้นเลยจ้าโอ้ยน้ำพี่น้องเอ้ยน้ำอันหมักเล็บแมวจ้าน้ำหมักเบคเบอรี่จ้าพี่น้องโอ้ยเห็ดก็ได้ยื้อเอาจ้าอีช่อนี่ก็งามจ้าโอ้ยขาบอกเป็นไงจ้าพี่น้องเห็ดขึ้นตามธรรมชาติจ้าน้ำปานว่าเอาเสื่อมาอันเพาะไว้นะจ๊ะลุยกันเลยจ้ะขอนใหญ่ๆที่เคยมาเก็บนะจ๊ะโอ้ยจะแม่นอยู่ในยื้อเอาจ้ะพี่น้องอื้อบ่ล่ะงามจ้ะพี่น้องงามบ่ไปมุดเอาจ้ะส่องบึงส่องขุ่นออกจ้ะขอนี่อันนี้ทางปลายขอนจ้ะแล้วออกจ้ะพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยพุดะเห็ดออกอยู่จ้าเห็ดออกอยู่บางแนวบ่ได้มาสามมือจ้ะพี่น้องพุดะสวยงามๆจ้ะซ่อนมาจากเห็ดนางลมลักออกไปอยู่บ่ได้มา3มื้อจ้าพี่น้องก็สิบ่มาบ่แม่นหยังดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าบ้านปลาอยู่แห้งๆก็นึกว่าแม่นเฮ็ดสิเขาสิบ่ออกอือเบิ่งค่ะพี่น้องเอ้ยเบิ่งทั้งงามทั้งนั้นเลยจ้ะหญิงชอนี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยพุ่นเปิดๆๆงามคักโอ้ยงามเห็ดแห้งพี่น้องตากินเลยจ้าเอ้ยอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องงามค่ะ ต้องค่อยๆตัดจ้าพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดเขาเป็นช่อเป็นสั้นแบบนี้นี่ตัดยากน้อยนะจ้าเพราะว่าก็ยานโดนดอกอื่นนะจ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยงามบ่จ้างามบ่ช่อสวยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ่อนเลยหมานอีกแล้วป่าอยู่มาย่ำได้บ่ผิดหวังจักเทื่อเนาะจ้ะจอนี่ป้าจอนี่ขาวอวบไปซะพี่น้องงามเลยปุ๊นะดีใจค่ะพี่น้องมื้อนี้ได้เก็บเห็ดงามอีกแล้วจ้าเก็บเห็ดสวยๆอีกแล้วโอ้ยอยู่ใส่หน่อบ่ได้ค่อยๆตัดพี่น้องป้าอยู่อยากได้เป็นช่องามๆอีกพี่น้อง FC ชมนะจ้าตัดหยากจังหน่อยจ้าได้แล้วจ้าพี่น้องได้แล้ว
ขาขึ้นตัวไหนครับพี่น้องเอ้ยนี่ได้แล้วจอสวยงามเลยจ้ะหวานพี่น้องโอ้ยดีใจแห้งจ้ะพี่น้องบ่ได้มาปลาเห็ด3มื้อคิดฮอดปลาเห็ดพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่ก็คิดอำลำอำลำอยู่ดีจ้ะพี่น้องว่าสิมากอันปลาเห็ดก็เลยบ่มาอดใจอดใจไว้ปาสิมามื้อนี้นะจ๊ะถึงย่านเฮ็ดบ่ออกนี่ขอนใหญ่ๆที่ป้าอยู่เคยมาเอาอันดูๆน่ะนะพี่น้องเอ้ยที่มาเก็บบ่อยๆนะจ๊ะขอนนี่เก็บกินตลอดปีนะจ๊ะพี่น้อง 2-3 มื้อต้องแวะมาเบิ่งจ้ะนะงามเลยจ้ะมันอ่อนสวยๆเลยจ้ะพี่น้องเห็ดคอนเดียวเดี๋ยวพ่อแกงนะจ๊ะพี่น้องสวยๆงามๆเลยจ้ะไปต่อจ้ะพี่น้องรุ่นไปน้ำกันจ้าว่าคอนข้างหน้าสิเอิ้นออกบ่เนาะจ้ะไปต่อจ้ะพี่น้องมื้อนี้มาเก็บเห็ดผู้เดียวจ้าเพราะว่าลุงจอดอันเพิ่นซ่อมแซมบ้านจ้ะพี่น้องนั่งรอเบิ่งเห็ดเพิ่งหวานจะเข้าจ้ะพี่น้องแถวนี้เคยมาเก็บเห็ดเพิ่งหวานจ้ะว่าเขาสินี่บ่นะจ้ะพี่น้องเห็ดเพิงหวานอันนาฮ้อนนี่ปายุยังบ้านนี่เคยเก็บดอกจ้าพี่น้องแถวบ้านปายุนี่เขาสิว่าอันค่อยออกนะจ้าเห็ดเพิงหวานนาฮ้อนนะเห็นทางอื่นเป็นเก็บแล้วโอ้ยสะอ่อนน้ำเหมือนแถวนี่จะต้นโอ๊กเยอะเลยจ้าเห็ดเพิงหวานเขาจะออกอันตรงที่นี่ต้นโอ๊กนะจ้าเพราะว่าไอ้เคยมาเก็บแต่ช่วงฤดูก้อนสิเข้าหน้าหนาวนะจ๊ะเฮ็ดเพิ่งหวานแถวนี้นะจ๊ะพี่น้องบ่มีจ้ะอายุเดินเลาะเบิ่งได้บ่มีเบิ่งอันเฮ็ดนางร่มขอนใหญ่ๆนี่ว่าโอ้พ่นจ้ะแล้วก็สิเข้าบ้านนะจ๊ะพี่น้องค่ะบ่มีเนาะจ๊ะบ้านป้าอยู่ฝนบ่ตกหลายมื้อแล้วก็จ้ะพี่น้องอันตกอยู่ก็ตกพ่อลิ้นๆบ่พ่อสิอันดินชุ่มชื้นนะจ๊ะวันนี้ยายนี่ก็เคยมาเอาอันสองสามมือคนยายนี่เขาก็เคยออกด้วยจ้ะนี่สิมีบ่เนาะคนนี่ก็เคยมาเก็บแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมือนี่ก็แวะมาซองอีกนะจ้ะเพื่อเขาออกนะจ้ะอุ้ยคนเหย้าอีหลีคนนี่จ้ะพี่น้องมันเป็นลำต้นเขานี่มันข้างปลายกับว่าเห็นออกจ้าพี่น้องสรุปแล้วก็สิได้ซ้ำนี่แหละจ้าพี่น้องปลายุบก็ไปเบิ้งหลายคอนเขาบ่ออกนะจ้านี่พอได้แกงพี่จ้าพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดนักล่มปลาถ่ายหมู่บ้านจอ งามๆสวยๆจ้าสำหรับคลิปนี้ก็เอาฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าพี่น้องขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อทั้งเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์ทุกการติดตามเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า